วกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วจัดว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโลกทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็นอย่าว่าแต่ความร่มเย็นเล็กๆน้อยๆธรรมดาที่เป็นพื้นๆ นี่เลยจนถึงความร่มเย็นที่นอกจากสมมุติไปที่เรียกว่าอนันตกาลก็คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเป็นผู้ให้อุบายหรือบุกเบิกทางก้าวเดินเพื่อความสงบขั้นนั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันราบคาบก็ได้แก่ความสิ้นเครื่องวุ่นวายภายในจิตใจแม้น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันการก้าวเดินนี่เป็นของสำคัญมากเพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนนู้นทางอย่างเดียนโล่งก็ตามผู้ก้าวเดินมักจะทะเลทลายเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะก้าวออกนอกลู่นอกทางเหยียบขวากเหยียบหนามหาผามตั้งแต่กองทุกข์ใส่ตัวเองเพราะการก้าวเดินไม่ถูกทางนั้นเป็นส่วนมากมีอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตนโดยเจตนามุ่งหวังอย่างแรงกล้าก็ยังไม่พ้นที่จะถูกหลอกถูกหลอนต้มตุ๋นจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายจนได้ทุกระยะนั่นแหละถ้าไม่ตั้งท่าตั้งทางจริงๆแล้วจะผิดพลาดไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำลานั้นไม่ขาดตกบกพร่องมีโดยสมบูรณ์ใครเขาเขียนใครเขาแต่งแทรกขึ้นมาไม่น้อยอีกนอกจากตำรับตำลาที่เป็นต้นฉบับเดิมแล้วแต่เราขอพูดถึงต้นฉบับเดิมคือตำรับตำลาเช่นอย่างพระไตรปิฎกซึ่งท่านแสดงไว้แล้วนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษาเรียนมานั้นมีน้อยมากหากเหยียบย่ำความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดยดื้อด้านบ้างดื้อด้วยเจตนาบ้างด้วยความไม่เอาไหนบ้างด้วยความเผลอเลยต่างๆบ้างมันมีแต่สิ่งที่จะให้ขาดทุนสูญดอกไปอยู่เรื่อยๆของผู้ปฏิบัติเราจึงลำบากแม้มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่
ที่พอจะได้ร่องได้รอยจิตมันยังทะเลถลายไปได้เพราะสิ่งนั้นมันติดอยู่กับใจทุกเวลาครูอาจารย์หรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นมีเป็นบางการบางเวลาส่วนที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจนับแต่เป็นรากแก้วของมันออกมาเป็นกิ่งเป็นแขนงมันแทรกเต็มไปหมดภายในจิตใจนั้นมันแสดงออกได้ตลอดเวลาจึงลำบากต่อการปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวด้วยแล้วต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละจะพอกันแม้เช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกก็ยังต้องมีเสียเล่เสียเหลี่ยมให้มันจนได้ยกไว้ในขั้นเบี่ยงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนธรรมนี้ก็เท่ากับมากลั่นกรองน้ำอัดน้ำทำไว้สำหรับบริโภคขบฉันด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งได้ถูกกลั่นกรองมาจากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสำคัญถ้าจะเทียบแล้วก็น้ำในบึงก็ดีในบ่อก็ดีในห้วยน้องคลองบึงที่ไหนมากน้อยอย่างไรก็ดีถ้าเต็มไปด้วยน้ำที่สกปรกโสโครกแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพียงตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่าพูดถึงการได้ดื่มได้อาบหรืออบฉันนั่นเลยไปที่ไหนก็มีตั้งแต่น้ำสกปรกโสมมนี้เต็มโลกดินแดนแล้วเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับน้ำที่สะอาดไปเจอที่ไหนมีแต่น้ำสะอาดอยู่มากทีเดียวนั่นในจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ำบึงน้ำบ่อเจ้าของไม่สามารถที่จะรักษาน้ำนั้นไว้ได้นอกจากทำลายน้ำที่มีอยู่แล้วนั้นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้วันหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมั่วสุมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้ำขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียจิตแต่ละดวงละดวงจึงหาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตหาความสงบไม่ได้จิตเมื่อสงบก็ย่อมจะมีความโปร่งใสความสุขความสบายความเยือกเย็นก็ย่อมจะมีขึ้นมาเป็นลำดับให้เจ้าของได้อาศัยแม้ยังไม่มากก็ยังพอได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะความสงบเย็นใจนั้นพอเป็นทางก้าวเดินหรือพอเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินต่อไปไม่มีแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาโดยแต่เดียวในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้อ่อนกำลังลงไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันนี่พวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็น่าจะคิดให้มีความหนักแน่นแน่นยำเข้าไปโดยลำดับในข้ออัดข้อทำและการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ควรจะผิดพลาดพลาดคาดเคลื่อนให้เห็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเพราะผู้ที่มานี้มาใหม่ก็มีอยู่เก่าก็มีความผิดพลาดนั้นมักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่านี่ก็เป็นเครื่องสอให้เห็นถึงความไม่จริงจังไม่คิดอ่านแต่ตรองไม่มีท่าทางแห่งความเป็นผู้มีสติติดแนบอยู่ในกิริยาการและการกระทำนั้นๆบ้างเลยจึงทำให้วิตกวิจารณ์ในเรื่องธรรมทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายซึ่งยิ่งแนบสนิทติดกับใจของเรายิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่น
แลที่จะทำให้เราเสียความมุ่งหวังเสียความตั้งใจเสียผลเสียประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังไว้อย่างแรงกล้าให้ล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงควรพิจารณาให้ดีเรื่องเหล่านี้ผมเคยแนะนำสั่งสอนและเคยได้พูดให้ฟังในปฏิปทาไม่ใช่นำมาโอ้อวดหมู่เพื่อนได้ทำอย่างที่พูดนั้นจริงๆและเคยพูดเสมอว่ากิจการงานใดๆก็ตามที่เราเคยได้ผ่านมาในโลกนี้ทั้งหนักทั้งเบาหยาบละเอียดและรวมแล้วก็เป็นทุกมากทุกน้อยแต่เมื่อนำมาเทียบกับภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับกิเลสหรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่แล้วไกลกันลิบลับประหนึ่งว่าเป็นคนนรกนั่นเลยนั่นฟังสิหาตั้งแต่วันก้าวออกปฏิบัติไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแยงแข่งดีกันเลยแต่มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกคอยเหยียบคอยย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้นอนใจไม่ได้นี่แหละอันเป็นสาเหตุที่จะให้หนักแน่นในความเพียรโดยท่าต่อสู้ต่างๆนี่ก็เคยได้พูดว่าตั้งแต่วันหยุดเรียนหนังสือออกมาตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะส่งพูดง่ายๆให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นว่าให้ได้ครองธรรมชั้นยอดเยี่ยมได้แก่อรหัตตธรรมมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรจึงต้องหมุนไปตามๆกันนี่แหละเรื่องความลำบากทำให้เกิดความลำบากมากเป็นลำดับลำดาทุกแสนทุกก็ต้องทนเมื่อผลพอปรากฏขึ้นจากความทุกประเภทนั้นที่เรียกว่าความเปลี่ยนในท่านั้นเช่นอดอาหารหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยในวันหนึ่งใครจะอยากอดเพราะความอดความหิวนี่เป็นเรื่องของทุกทั้งนั้นก็ต้องทนถ้าไม่ทนจะปล่อยให้ฉันไปตามอำเภอใจร่างกายมีกำลังก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสตัณหามีราคะเป็นสำคัญให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจแม้จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งรำคาญและเป็นสิ่งกีดขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละเมื่อได้อดลงไปดักสันดานกันลงไปการประกอบความเพียรก็ค่อยสะดวกสติสตังก็ค่อยมีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงตัวรบกวนภายในจิตใจโดยเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจให้รำคาญอยู่นั่นแหละเมื่อได้ฝึกทรมานกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สงบยุบย่อลงไปบางครั้งว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอำนาจแห่งการทรมานขนาดหนักๆคือการอดอาหารนี่แหละเป็นเครื่องช่วยสติก็ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่คือสติก็ดีเพราะการอดอาหารปัญญาก็ดีเพราะการอดอาหารคล่องตัวจิตก็สงบเย็นไม่มีอะไรรบกวนใจแม้ร่างกายจะทุกข์แต่จิตใจเย็นสบายสงบเงียบนอกจากนั้นยังมีลักษณะที่ให้เกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องภายในตัวเองอยู่ลึกๆนะแล้วเมื่อผลเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยตามอำเภอใจกินสบายฉันสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่งนี้
มันเป็นภัยต่อความเพียรให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงต้องได้ฝ่าได้ฝืนการฝ่าฝืนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทีเดียวทุกข์มากทุกข์น้อยบางครั้งเดินเข้ามาในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านก็มีเพราะกำลังไม่อำนวยก็ทนแต่จิตใจเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าฟังสิผิดกันไหมนี่แหละสิ่งที่จะให้เราตะเกียกตะกายมันเด่นอยู่ภายในจิตใจยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่เพราะอดด้วยความเพียรไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆอดด้วยความเพียรทนด้วยความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีหมุนกันเข้าไปตลอดเวลาอันนี้ไม่ถอยไม่ลดละมีแต่เพิ่มขึ้นจิตเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนย่อมมีความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายปรากฏเป็นผลแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับเป็นความสว่างสวยภายในตัวเองบางครั้งให้อดนึกวิตกไม่ได้หรือพิจารณาต่างๆในทางที่ดีคือเป็นความอัศจรรย์ในความสว่างสวยของใจทั้งๆที่ร่างกายจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมนี้ไม่ได้กี่ตลบแล้วจะก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมายก่ายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างสวยเต็มอยู่ภายในหัวอกนี้พูดง่ายๆเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละพาให้ตะเกียกตะกายพาให้อดพาให้ทนพาให้ต่อสู้เรื่องความทุกข์ทั้งหลายและไม่ใช่เป็นอยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวตั้งแต่วันก้าวออกเพื่อการปฏิบัติมีแต่ความได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝืนความต้องการของธาตุของขันธ์อยู่เรื่อยมาจนถึงกับท้องก็เสียแต่ไม่เคยวิตกวิจารณ์ในเรื่องสิ่งเหล่านี้นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์เท่านั้นนะทั้งที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั้นล้นหัวใจนี่แหละทำให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ได้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นนิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริงๆแต่ก็อันหนึ่งที่พอฟัดพอเหวี่ยงพอเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังลึกที่สุดก็คือหัวใจดวงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างร่างกายที่แสดงออกมาด้วยความอ่อนแอท้อแท้แต่เป็นความขึงขังตึงตังเป็นความสง่างามสว่างสวยเต็มหัวใจแล้วมีความหวังอยู่ภายในนั้นอีกด้วยว่าจะต้องก้าวจะต้องเดินจะต้องขยับขยายตัวให้มีกำลังมากถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างยังจะสว่างมากกว่านี้พูดถึงเรื่องกำลังของใจยังจะมีกำลังมากกว่านี้พูดถึงความอัศจรรย์ยังจะอัศจรรย์มากกว่านี้นั่นนี่แหละสิ่งที่พาให้ดึงดูดทำให้ลืมในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายในการอดหรือในการทนทั้งทรมานทางร่างกายและเป็นเลื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญาที่ก้าวตัวออกทำงานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ก้าวออกแล้วก้าวออกแล้วเป็นไปแล้วไอ้เรื่องความภาคเพียรเรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญาให้ได้ทันกับเหตุการณ์และตัดขาดกันในไม่ช้าพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นความสุขในร่างกายนี้จะเอามาจากไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์แต่ความสุขในใจนั้นสุขถึงขั้นที่สุขแล้วสุขถึงขั้นอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ดึงดูดให้ก้าวให้ไม่ให้เสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่เราหวังอยู่นั้นอย่างเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะเอาให้ได้นี่เรียกว่าความหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียรจึงหมุนไปตามความหวังอันนั้นไม่มีอะไรที่คำว่าย่อหย่อน
อ่อนกำลังมีแต่หมุนเรื่อยๆด้วยเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจักษ์ภายในใจของตัวในวันใดวันหนึ่งนี้เท่านั้นนั่นนี่ถึงนี่เป็นความทุกข์ความลำบากมากในการประกอบความภาคเพียรจนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่สงสัยในการก้าวเดินแห่งความเปลี่ยนทั้งหลายว่าจะก้าวไปที่ไหนอีกสิ่งที่ต้องการก็ไม่สงสัยว่าจะต้องการอะไรอีกความหลุดพ้นภายในจิตใจก็ไม่ต้องการว่าจะหลุดพ้นไปเพื่ออะไรอีกเต็มหัวใจแล้วยิ่งเป็นเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยเครื่องทัพสัมภาระอันเป็นแนวรบเครื่องรบออกจากตัวของตัวอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจไร้กังวลหมดอดีตอนาคตไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยว่าจะหวังอะไรอีกต่อไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กราบราบหมดพระสาวกท่านมีกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กราบราบหมดไม่มีสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระอรหันต์ท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอก็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่เต็มแล้วมันเต็มอย่างนั้นไอ้เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของจิตตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตัวพยศมันครอบหัวใจพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแกงต่อสู้กับอัดกับทำเรื่อยมาก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยพระสาวกอรหันต์ท่านสงบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยหาความสงสัยไม่ได้แม้ที่สุดท่านว่านิพพานเป็นอย่างไรไม่สงสัยทั้งๆที่อยากเต็มหัวใจในขณะบำเพ็ญแต่เมื่อถึงไปเต็มขีดเต็มแดนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วหมดความอยากโดยประการทั้งปวงอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่เลิศเลอก็ได้หรือว่าจะที่ไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นก็ถูกถ้าว่าอยู่ก็อยู่กับธรรมชาตินั้นทีนี้เป็นยังไงเรื่องจิตใจที่ถูกจองจำบีบบังคับอยู่ตลอดเวลามากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยตามร่องรอยของภพของชาติแห่งจิตนี้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงตัวอะไรเป็นตัวสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญให้จิตนี้หมุนไม่หยุดไม่ถอยเกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี้ที่ไหนๆที่จิตดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามีเกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิตดวงนี้จิตดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสำคัญหรือเป็นตัวเสนียดจันไรของภพของชาติอันสำคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้วหาอะไรอีกจิตนี้จะก้าวไปไหนอีกหมุนไปไหนอีกก็ไม่มีอะไรหมุนจะเอาอะไรหมุนความไม่หมุนนั่นแหละคือความสุขที่สุดในโลกความหยุดอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนที่หมดเหตุปดปัจจัยแล้วนั่นแหละคือความสิ้นสุดหรือยิมุตหลุดพ้นหรือความประเสริฐสุดแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นคุ้มค่ากันหรือไม่ในการประกอบความภาคเพียรสละเป็นสละตายชีวิตนี้ไม่มีความหมายในเวลาไม่ให้มีเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นยังไงก็จะเอาให้ได้ที่เท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากแต่อันหนึ่งที่ทำให้พาตะเกียกตะกายก็คือกำลังของใจไม่มีคำว่าถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงไหนถึงกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่ได้หลอกลวงโลกแล้วสิ่งที่เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดา
ที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เห็นมาโดยลำดับลำดับนั่นแหละที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกขนาดนั้นแหละหากเราจะนำความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานหรือในการสังหารกิเลสต่อสู้กิเลสนี้มาเทียบมาเคียงกับการแนะนำสั่งสอนโลกทั่วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วเหมือนกับว่าเราจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลำบากลำบนไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสุดเอื้อมผู้ที่จะปฏิบัติตามพูดแล้วเหมือนกับมาโกหกกันจะทำยังไงก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกันกับจิตนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้เป็นก็เป็นได้ตายก็ตายได้มันมีน้ำหนักเท่ากันหมดเมื่อมันหมดสิ่งเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งเกี่ยวเกาะคืออะไรก็กิเลสเป็นตัวเหตุจึงทำให้เกี่ยวเกาะกับสมมตินั่นนี้ยั่วเยี่ยไปหมดสามแต่ลูกหันนี่มีความเกี่ยวโยงกับจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นพอตัดธรรมชาตินั้นออกแล้วอะไรมาเกี่ยวโยงอะไรมาเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่มีเลยจะว่าไงนั่นเห็นไหมเรื่องมันพลิกตลบกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรๆที่เวลาทรงธาตุทรงขันธ์นี้มันมีตั้งแต่เรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ธรรมดาธรรมดายิบแยบยิบแยบนี่เหมือนกับหางกิ้งเหลนมันขาดหางกิ้งจกขาดนี้เท่านั้นเองพอหมดเหตุหมดจะปัจจัยแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปตามสภาพเดิมของตนแล้วธรรมชาตินั้นไปคิดไปอ่านหาอะไรให้เสียเวลาเวลาก็เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักปัจจุบันอยู่แล้วถ้าจะพูดว่าปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรนี่การปฏิบัติพวกเรามันพวกลำบากเราจะทำอย่างสะดวกสบายเอาตามความต้องการอย่างนั้นยังไงมันก็ไปไม่รอดนะต้องฝืนต้องสู้ความอยากเต็มหัวใจทำไมจะไม่ระบายออกมาทางตาทางหูทางจมูกอันเป็นทางระบายของความอยากมันต้องอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเพราะหัวใจนั่นเป็นตัวอยากเมื่อหัวใจนั่นเป็นตัวอยากมันก็ต้องกระจายออกมาตามทางที่มันจะออกได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปและวันไหนมีความอิ่มพอในความอยากนี้ไม่มีถ้าไม่มีธรรมห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคำว่าตลอดไปนั้นมีกี่กับกี่กันแล้วนับได้ไหมนับไม่ได้เลยแล้วเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้านานเท่าไหร่ก็กำหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรรมชาตินี้ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดกึกลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดาความชั่วหมุนไปด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานนี่ที่มันสำคัญนี่ท่านว่าท่านจึงว่าดุขังนัตติอชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดจิตที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั้นแล้วจะเอาอะไรไปยุ่งทุกจะมาจากไหนทุกก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสำคัญเมื่อแก้อันนี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระสาวกอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียวกันหมดแต่ไม่รู้แบบใครรู้แบบวิมุตติรู้แบบความบริสุทธิ์ไม่ได้รู้แบบที่เคยเป็นมาความรู้นั้นรู้นี้ที่เจือปนไปด้วยกิเลสเป็นมิตรเป็นสหายเป็นข้าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ๆที่มีอยู่ในขันนี่ก็รู้ว่าความรู้นี่เกี่ยวกับขันเท่านั้นเองยิบแยบๆที่เป็นไปอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของขันที่มีที่ครองตัวอยู่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกเหนือจากขันไปแล้วและครองตัวอยู่ในเวลาขันยังอยู่นั้นไม่ได้เหมือนอะไรนี่อันนั้นจึงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็ตามท่าใดก็ตามจึงไม่เป็นปัญหาเข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั่นคือกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เอง
ไม่ต้องบอกใครเลยล่ะเนี่ยจะเป็นหมื่นๆแสนๆล้านล้านองค์ก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดิบพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันทีธรรมชาตินั้นพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้แล้วอันใดที่นอกเหนือไปจากนั้นแม้นิดหนึ่งก็รู้ทันทีรู้ทันทีว่าไม่ใช่อันนั้นนะมันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลับเป็นตกไปเองตกเองดังที่ท่านว่าอะไรในบาลีก็ลืมเสียว่าแม่น้ำตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ได้สลัดน้ำก็ไม่ตั้งใจจะซึมในใบบัวหากเป็นธรรมชาติที่กระทบกันแล้วตกไปตกไปนี่อารมณ์แห่งสมมุติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นเหมือนใบบัวก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการความเจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ขนาดไหนถึงล้มถึงตายก็ตามจะไม่มีแง่ใดส่วนใดเลยที่จะเข้าไปกระทบกระเทือนใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์ของท่านให้มีความด่างพร้อยไปดังที่โลกสงสัยกันหรือสำคัญกันไม่มีเพราะนั่นเป็นอัตถานะเป็นอะไรอีกไม่ได้แล้วจะให้เป็นแบบสมมุติทั้งหลายเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่สมมุตินะนี่พูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนแก่อยู่แก่กินแก่ความอยากอะไรอยากเข้ามาก็คว้าอะไรอยากเข้ามาก็คว้ามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาของไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าไม่มีการฝืนกันดัดแปลงกันบังคับบัญชากันบ้างก็ไม่มีเครื่องหมายว่าผู้ปฏิบัติผู้ต่อสู้มันก็จะเป็นเรื่องลอยลมไปเสียอะไรก็ลอยไปอะไรก็ไหลไปเสียตามลมตามแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เป็นอย่างนั้นวันไหนก็เป็นอย่างนั้นเดือนไหนก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันตายก็เป็นอย่างนี้และภพใดก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นนี่แหละถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าจืดจางว่างเปล่าไม่มีคำว่าสุขว่างอมแล้วยุติกันสักทีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคำว่าสุขว่างอมไม่มีคำว่าล่าว่าสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกเสียให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเองนี่เวลานี้ก็นักปฏิบัติของเรากำลังเหลวๆไหลๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทศมาเหล่านี้ก็เรื่องภาพปฏิบัติเหล่านั้นแหละเราไม่ได้ตำหนิเขาที่เขาเขียนมาเป็นสิ่งที่เขาควรจะปรึกษาปรารภหรือควรที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านั่นแหละพิจารณาเอามันเหลวๆไหลๆเป็นอย่างนั้นไปสิ่งที่ใดไม่ควรให้เกิดมันเกิดทำให้เกิดสิ่งใดที่ควรให้เกิดไม่ยอมสนใจที่จะให้เกิดนี่สิมันจีดมันขวางศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเรานี่ท่านสอนว่าอย่างนั้นมันกลับเป็นอย่างนี้ไปเสียมันชอบอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเสียเราหาที่จะเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เลยนี่แล้วเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือนะผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทำงานสังหารกิเลสของพระปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลสสังหารธรรมสังหารตัวของผู้ปฏิบัติให้ร่มจมชิบหายไปด้วยแบบไม่เอาไหนนั่นนะคุณง่ายๆนี่จะทำยังไงพวกเราแล้วเวลามาก็มามากมายอย่างนี้ก็เคยประกาศลั่นกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วตั้ง50กว่ามันไม่ใช่คล้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นปลากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายที่จะให้พูดอะไรมากมายนักหนามากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวๆหลายๆอย่างมันน่าดูไหมล่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็สงสอนเต็มภูมิแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนหมู่เพื่อนหากจะยืดไปเป็นข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นำไปนั้นผิดไป
พราะการสอนไม่ได้สงสัยว่าได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาควรจะได้แล้วนี่มียิ่งหนาแน่นทุกวันทุกวันแล้วสิ่งใดที่มันแสดงหูแสดงตามันเต็มอยู่เสมอเนี่ยเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมออันนี้ที่ทำให้วิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องหมู่เพื่อนของไม่ละเอียดเลยของหยาบๆมันก็ได้พูดได้ว่ากันอยู่เพราะจิตไม่จดจ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบผิวๆเผินๆสักแต่ว่าฟังเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่เหลวๆหลายๆนั่นแหละให้เห็นความเหลวๆหลายๆแสดงออกไปทำอะไรมันก็เห็นความเหลวหลายของการทำด้วยดีปิดไม่อยู่ทำให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่พูดเมื่อสองสามวันนี่บอกให้เอากระถนใบเล็กติดรถไปด้วยนะฟังเสียงครับซะด้วยนะแล้วพอก็ออกไปนั้นกับค้นดูกระถนเป็นใบใหญ่นี่ฟังสิมันเป็นยังไงปิดประตูรถให้ออกไปก็พอก้าวไปนี้ก็ต้องได้ปิดใหม่คนคนเก่านั่นแหละพระองค์เก่านั่นแหละแล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องได้ปิดใหม่อีกพระองค์เก่านั่นแหละนี่ทำให้ผมคิดมากแล้วนะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึงสามวาระแล้วเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้เหรอมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองจึงพูดตรงไหนจับไว้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความสัตย์ความจริงกับหมู่กับเพื่อนมาเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรมมาด้วยเลื่อนๆลอยๆดังที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้หรือมายังไงมันเห็นแล้วนะนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงไม่มีอะไรจริงๆจังๆเลยสักนิดเดียวมีแต่ความเหลวๆหลายๆนี่สามเวลาแล้วนี่แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากทีเดียวหาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คำพูดของครูบาอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาอบรมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่สะดุดใจแต่นี่ไม่นะถ้าสะดุดใจทำไมมันถึงจะจับผิดไปกระโถนเล็กกับกระโถนใหญ่มันต่างกันยังไงถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่นี่กระโถนมันก็มีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้ไม่ได้ปิดประตูรถมันเป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนิทเนี่ยต้องปิดใหม่อีกปิดอีกมันหลังเปิดปิดอีกไปบิดไปเปิดใหม่อีกแล้วปิดใหม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกตไม่พิจารณาไม่เจาะจงจิตกับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเลวร้ายอย่างนี้จะว่าไงนี่ลายหนึ่งยกลายขึ้นมาลายหนึ่งแล้วเป็นยังไงในวัดนี้มีกี่องค์แล้วเป็นยังไงบ้างได้พากันคิดหรือเปล่าล่ะนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องเลวๆหลายๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นมันน่าคิดอยู่มากนะอันนี้มันทำให้อดคิดไม่ได้นะนี่ผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้น้อยแล้วก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาสักทีเดียวนี้เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงเนี่ยจึงมาเทียบกันเวลานี้นะถ้าว่าเราไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ใดอันใดอันใดมันควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรได้บ้างหรือคำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยเหรอกับหมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยึดไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นสาระคุณแก่ตนบ้างมันเป็นอะไรนี่กดเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมฐานโอ้ทุเรศแล้วนะในวัดหนึ่งๆจะไม่มีทางยังกลมมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างนี่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ตำหนักตำลาสำหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไรมันอยู่ที่ไหนมีตำหนักตำลาบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องเดินยังกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างนั้นนะมันตำตากันอยู่นี่จะว่าไงเอาอุตริมาพูดได้ยังไงก็มันตำตาอยู่เนี่ยเห็นอยู่ในตำหนักตำลารู้อยู่เนี่ยเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังโอ้โหไปตรงไหนเนี่ยตำหนักตำลามีอยู่การก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นมีพอท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นางวิสาขาสร้าง
วิหารหรือสร้างศาลาใหญ่ที่ว่าใหญ่นั่นใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แล้วให้พระโมคคัลลาเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้นนี่พระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นฟังสิน้องยังไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั้นในป่านี้เดินโยมกรมนั่งนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเห็นเอาอะไรมาแข่งตลาดเขามาแข่งโลกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พระเรามีแต่อย่างนั้นนะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาเก่าในที่ไม่คันนะทำนั้นปกแปลกๆในวัดนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่หนีเลยอย่าเอามายุ่งเอามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นข้าศึกกันเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษวิโสหลายไม้มันวิเศษหลายไม้อิฐปูนหินทรายมันวิเศษวิโสหลายมันเกิดอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษวิโสหลายทำต่างหากกันวิเศษผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายสนังกระฉามีนี่นะแล้วทำไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันถึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้านักหนานี่ไอ้ที่ไหนมีได้ยุ่งไปหมดกวนบ้านกวนบ้านกวนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมองเห็นหน้าญาติหน้าโยมไม่ได้คอยแต่จะเอาห้าเอาสิบกับเขากวนบ้านกวนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนั้นนี่นะถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะหาความสงบสิทำยังไงจิตตัวไหนมันดิ้นอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่จิตจะอันไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้แหละตัวมันดิ้นอยู่ดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิ้นที่ไหนตั้งหน้าตั้งตาดูมันตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาข้ามอยู่ตลอดเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลสเป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ไม่งั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจนี่มันเป็นแก้รำคาญรำคาญมันแก้รำคาญอะไรมันเพิ่มรำคาญอันเนี้ยอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี่ปุ๊กปุ๊กปิ๊กปิ๊กอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราพูดจริงๆเราไม่เห็นสาระอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จิตมันสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถอะถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็สงบแน่วเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นใดถ้าได้ทรงไว้ทรงไว้จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิฐปูนหินทรายนี่นะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหนกับอิฐปูนกับหินกับทรายเหล่านี้ปัญญาเป็นยังไงต่างกันไหนกับสิ่งเหล่านี้จะตลอดถึงวิมุตติหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต่างกันไหนกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยอันใดสาวกเลิศด้วยอันไหนทำที่ว่าทำมันอิฐปูนหินทรายหรือทำกราบอันนี้หรือให้สั่งให้โลกกราบนี่หรือทำมังสังกัชามนี่คือหินคือทรายให้กราบตรงนี้หรือมันทำไมมันถึงดิ้นหรือนั่งหนาพระเราเนี่ยนั้นนับบันไปแล้วนับเวลาเนี่ยข้าอยู่ที่ไหนยุ่งตั้งแต่หลังการก่อการสร้างไม่ได้สนใจกับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่จะฆ่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นรนเป็นหมาขี้เลื้อนอยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลยแล้วจะทำยังไงนี่มันจะหมดในศาสนาไม่มีแต่ในคัมภีร์มีแต่ในตู้ในหีบเฉยในหัวใจของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี่ยมันมีแต่ความดิ้นบ้าเนี่ยพิจารณาสิเดี๋ยวนี้ได้ฟังกันแล้วยังน่ะที่พูดเดี๋ยวนี้หรือพูดเล่นหรือนี่มันพิเศษพิโสอะไรจะเนี่ยความสนใจอยู่ในจุดใดเวลาเนี่ยอยู่ในปูนในอิฐในหินในทรายในไม้ในตอกอะไรไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้อยู่ในอัตในธรรมเหรอไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับสมาธิไม่อยู่กับปัญญาไม่อยู่กับการฆ่ากิเลสตัวมันเป็นภัยนั่นเหรอมันเป็นยังไงมันถึงได้ดิ้นนั่งหนาโอ้สลดสังเวชนานี่นะนี่ว่าไงว่ายังไงก็แบบเก่าแบบเก่าถ้ามันไม่เป็นท่าแล้วให้ไปกันให้หมดให้เราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้นะทำไมจะอยู่ไม่ได้เอาลองดูสิมึงเพื่อนไปผมจะอยู่ได้ไหมถ้าพูดแล้วมันไม่ฟังเสียงกันอย่างนี้อยู่ทำไมพูดกันทำไมถ้ามันหมดลมปากไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดมันแสนสบายนะเราจะหวังเอาอะไรเอาลองดูสิมึงเพื่อนไปแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พึ่งไหมเราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอยู่ด้วยกันนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องยุ่งอย่างนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มองดูหัวใจเจ้าของบ้างเลยสอนอะไรก็ไม่สนใจนี่แล้วออกจากนี้ก็แสดงวดลายเท่านั้นเนี่ยพอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนเอาแล้วนะขึ้นหอประสาทราชมณฑลไปแล้วแข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วกวนบ้านกวนเมืองไปในขณะเดียวกันด้วยแหมมันน่าทุเรศนะไม่เห็นคุณค่าของทำที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลิศโลกเลิศในหัวใจนี้บ้างเลยจะทำยังไงเอาดูสิเพียงสมาธิเฉยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิ้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่นะไม่ใช่พูดเฉยๆนี่แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่
เอาจะทำมันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แน่วอยู่อันนั้นนะไม่ต้องไม่มีอากับกิริยาของจิตที่จะคิดปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังสินั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดมิดเหลือแต่ความรู้ที่ดิ่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการใดที่ยิ่งแยบแยบมาแม้แสงหิ้งอย่างแบบแสงหิ้งห้อยก็ไม่มีนั่นแหละเรียกว่าสมาธิที่แนบเนียนที่สุดจากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่ร่างกายนี่หายเงียบไปหมดเลยนั่นฟังสิไม่ได้มาอวดนั่นเป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนยังไงผมสอนหมู่เพื่อนเพื่ออัดเพื่อทำแท้ๆทุ่มทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนอวดหาอะไรนี่ก็พูดแล้วเป็นยังไงเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นถึงได้ติดติดสมาธิไม่อยากออกมันแสนสบายอยู่นั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้ายก็ดึงว่าความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวปนเลยเหลือความรู้อันเดียวเท่านี้นี่แหละคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งติดแน่นกันไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์สับเขตไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกเราไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้ว่าดีมันไม่ได้ดีเมื่อมีธรรมขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วมันยังได้ออกไปก็ออกไปพอก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วเอาแล้วนะที่นี่นะมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่าโอ้สมาธินี่นอนตายเฉยไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรปัญญาต่างหากทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลสกับจิตก็เบาลงแสงสว่างกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นไหนนั่นที่นี่มันต่างไหมพิจารณาสิมันต่างกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายนี่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆก็ทำได้โลกก็ทำได้มันมีเศษที่โสอะไรเขามากราบพวกพระเนนเหล่านี้เขาไม่มากราบพอพระเนนมีปูนมีปูนมีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบ่านะเขามากราบด้วยความเป็นผู้แบบเคร่งครัดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติหลุดพ้นในธรรมทั้งหลายต่างหากนี่นะเขาไม่ได้มากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วไอ้ทับหัวพระอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรนั่งหนาสิ่งอย่างนี้มันวิเศษวิโสอะไรนี่พูดยังเต็มที่แล้วนะนี่นะวันนี้เขาพูดมามากต่อมากแล้วได้พิจารณาหมดแล้วนั่นนี่นะเอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิฐปูนหินทรายนี้เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการมันเป็นของตัวเองเพียงเท่านั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่ากันมากขนาดไหนเลิศกว่ากันขนาดไหนเออยังนึกออกจากนั้นก็ข้าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ฆ่ากิเลสที่นี่อ้าวกิเลสมันมีอยู่ชนิดไหนมีอยู่ภายในจิตใจเท่าไหร่พังลงไปด้วยอำนาจของปัญญายิ่งดิ้นทางด้านปัญญาขึ้นจนขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาเวลาเลยเลยเถิดชนะอุทัจจะมันก็เป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดีฟังสิเป็นตายไม่ได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรถมีชาติให้เพลินได้ยังไงเอาจะไปทั้งฟันม้วนเสือลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่น่ะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่เอามาเปลี่ยนกันได้ไหมจิตดวงนั้นก็เอาสามแดนโลกธาตุนี่มอบถวายหมดทั้งสามแดนโลกธาตุเนี่ยให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกับจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นจะเอาอันไหนพิจารณาสิถ้ามันเห็นยังไงที่ถึงธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสกมาสรรปัญญาเฉยๆเป็นอยู่ในหัวใจจริงๆใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กราบพุทธเจ้าไม่มีมันนิพพานไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสำคัญอะไรกับเรื่องนิพพานธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องล่างของพุทธะต่างหากสลายไปได้ทุกการสถานที่ทุกเวลาทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงใครเหมือนไหมนี่สิเอาลงไปสิเราจะมาหาวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้พูดแล้วพูดเล่าสอนแล้วสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทำไงแล้วทางจงกรมนี่ไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีท่านเดียวนี้น่ะมิจฉาพระหากินเลยสิเขาว่าเขานับถือยิ่งเขาว่าสายหลวงปู่มั่นเพ่งคาดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งเผลอเป็นบ้านั่นนี่แล้วไปก็ไปกวนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมดว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไม่ได้ตั้งที่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหนะทุเรศจริงๆนี่นะนี่แหละเรื่องของกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนมันทำให้เป็นอย่างนี้นะถ้าทำแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัวเขาติก็ตามเขาชมก็ตามจะนำมาเป็นคติทุกอย่างมาพิจารณาทุกอย่างความติความชมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นจิตเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี่ไม่เป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยนี่เขากำลังยกย่องเห็นไหมภาคกลางอุตส่าห์พยายามมานี่ตะกี้นี่ก็ไปเมื่อเร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตส่าห์พยายามมา
วัดนั้นวัดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นบ้าหรือจมูกมันยิ่งกว่าโรงสีหรืออะไรนี่มันพอเขายกยอข้างนั้นมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วหรือภาคอีสานท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้ลืมตัวนี่นะลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันไปหมดเลยว่าไงถ้าไม่สอนให้เป็นบ้านะท่านอาจารย์มั่นนี่เราก็อยู่กับท่านมาแต่ที่กำลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดแง่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะสอนให้พระเป็นบ้านะทีนี้มาเป็นบ้าต่างหากทนงตนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงอาจารย์มั่นเห็นเขานับถือบ้างโอ้ยเป็นบ้าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลาเนี้ยภาคอีสานเนี่ยจะว่าไงแล้วสงสารพวกญาติพวกโยมที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเห็นว่าชุ่มว่าเย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุ่มว่าเย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไปอยากกราบไหว้อยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทำบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทเสียดายอะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะนี่ย้ายเขาเสียน้ำใจสิย้ายเขาเสียอกเสียใจสิให้เขามาให้เด็กเขาได้ตักตรงไหนก็ให้มีแต่น้ำสะอาดสิลงบึงใดบ่อใดวัดใดพระเนรองค์ใดให้มีแต่น้ำสะอาดให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านลื่นเลิงมันถึงนั้นบ้างสินี่ไปที่ตรงไหนไหนมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบ่อทั้งที่ตรงไหนไม่ว่าพระวเนรองค์ไหนมันมีตั้งแต่บึงแต่บ่อที่เต็มไปด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งมันเป็นยังไงพิจารณาสิไม่อายโลกเขาบ้างหรือเราเป็นบ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่อายนะนี่นะโอ้น่าทุเรศนะเราอดคิดไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะลืมตัวแล้วหลวงปู่มั่นยกให้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นยกให้แล้วผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนนั่นสิเวลานี้มันมากแล้วนะมันลืมเนื้อลืมตัวเราจึงไม่ได้ยกยอไปหมดนะสิ่งที่น่าตีมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ตีได้ยังไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันปลอมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกันมันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทำไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันน่าตีก็ต้องตีมันน่าชมก็ต้องชมสิอย่างนี้กรรมฐานของเราทางภาคอีสานนี่มันจะขายขี้หน้าโอแม่ครูบาอาจารย์นานๆเนี่ยเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินนะทุเรศจะตายเป็นทางหน้าต่างตาปฏิบัติสิกิเลสมันเป็นคุณต่อใครเมื่อไหร่ก็พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตรัสมางั้นพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะมันเหยียบย่ำทำลายหมดที่พูดเวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลืมตัวเป็นไรถ้าไม่ใช่กิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเคารพนับถือก็พอยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรานะมันจึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติทางจำนี่นะน้ำเบื่อแล้วนะเวลานี้เอื้อมละอาแล้วนะกับหมู่กับเพื่อนสอนมาเท่าไหร่เกือบ40ปีนะตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพไปเกาะพึบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะจนกระทั่งบัดนี้ก็จำเป็นก็ต้องได้แนะนำสั่งสอนอยู่นี่จะว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้างไม่เห็นแต่ความเหลวๆไหลๆเห็นแต่ผลลบเหลวๆไหลๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังพูดกันอยู่อย่างนี้หนีไปไหนมันก็หนีไปได้นะคนไม่ตายทำไมไปไม่ได้วะเมื่อมันสุดวิสัยแล้วจะสอนกันอะไรนักหนาเอาละพอเหนื่อยพูดไปก็เหนื่อยนะมันบวมดีท่านนิสัยท่านนิสัยท่านผ่าผลด้วยนะมันบวมดีนี่ท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่นี่มันเป็นผมไม่ลืมนะโอ้ว่ะท่านก็มีเหมือนกับมีสายบุญสายกรรมหนึ่งมีงานต่อยไว้งั้นท่านฆ่าตัวตายไปเลยหุ่นขนาดนั้นนะนี่ทำให้ย้อนไปถึงพระโพธิสัตว์ที่ฆ่าตัวตายมันมีสาเหตุเป็นไปได้อย่างนั้นที่อย่างเรานี่เหมือนกันที่ว่าสมาธินี่เสื่อมคนนี้ต้องตายนี่มันมีสาเหตุไปได้มันมีเงื่อนมันมีสาเหตุที่จะทำให้เป็นไปนะต้องปลูกความดีกันเหมือนกันท่านก็ผ่านกันมาได้เวลาเล่าพรมานั่นแหละคุยกันตอนนั้นสองต่อสอง
ไปฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะแล้วก็จะออกไปส่งท่านตอนไปผ่าไอ้ต่อมลูกหมากเดินลืมแล้วผมก็ลืมผ่าอะไรมาก็คือทำมาส่งท่านเราบินไปจังหวัดเลยซะก่อนไปลงเราฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเขาว่างั้นทางนั้นก็นำคำมาพูดโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ก็ท่านฝากมาอย่างนั้นใจผมว่างโอ้ถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์กราบไหว้บูชาท่านอยู่เสมอไม่ยังว่าเป็นอาจารย์ท่านนั่นเหรอไม่เหมาะก็ท่านพูดอย่างนั้นท่านฝากมาอย่างนั้นแต่ความจริงพูดตามความจริงเราก็ยกให้ที่อุบายต่างๆที่ถวายท่านนี้เราก็ไม่ปฏิเสธแต่ไม่อยากให้ท่านพูดออกมากับผู้อื่นอย่างเปิดเผยอย่างนั้นอันนั้นอยากให้ท่านเก็บไว้ภายในใจเราไม่อยากให้ท่านพูดเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราเคารพท่านเลยนั่นแหละจิตเวลามันเข้าช่องของมันเนาะเวลามันติดมันก็ติดอย่างนั้นท่านติดอย่างนั้นนะที่ท่านเล่าให้ฟังมันโดนมันด่านนะครับแต่ตีสี่ท่านเดินโยกมอยู่ข้างๆกุฏิท่านเล่าให้ฟังกุฏิหลังนี้หลังเข้าไปที่แรกไม่ใช่หลังใหม่นั่นนะหลังเข้าไปที่แรกพอเลยสลาไปแล้วลงไปถึงนั่งกุฏินี่มันขวางอย่างเงี้ยมันกุฏิสองชั้นเลยที่มีมันเป็นสองชั้นท่านเดินโยกมอยู่ทางด้านที่เหนือยาวกุฏิยาวไปนั้นแล้วท่านกลมก็ยาวตอนออกตอนตกนี่ท่านเล่าให้ฟังเองเดินโยกมอยู่มันติดปัญหาท่านว่าโอ้โหติดอย่างไปไม่ได้เลยนะเหมือนอะไรเหมือนหอกเหมือนหลาทิ่มในหัวใจทั้งนั้นแหละมีปัญหาถ้าสติปัญญาแก้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นกิเลสปัดแต่เงินมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมาคิดไปหาใครมันก็ไม่ติดใจงานนี่นะมันมองเห็นแต่ท่านมหาองค์เดียวนะฟังที่ท่านพูดกันสองต่อสองนะปุ๊บปั๊บออกจากทางคมออกมาก็มาจุดธูปว่างี่นะท่านพูดมาจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ไหว้พระแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่างี่นะ แปลกอยู่นะแล้วกราบลงแล้วก็ท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานภายในจิตท่านว่างี้อ่ะเออท่านทำไมถึงว่างี้แล้ววะอู้กูผมทำท่านจริงๆในสมาว่างั้นตั้งสัจจะฐานแล้วกราบลงไปแล้วก็ขอรัตนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่ะเวลานี้ติดปัญหาหนักมากที่สุดเลยว่ะว่างี้นะมันก็บันดลบันดาลไงพอตื่นเช้ามานั่นตอนนั้นอ่ะพอเช้ามานั่นเราก็ไปวันนั้นด้วยนะทั้งลุ้มเราไม่เคยไปเลยซ้ำนะอุ้ยไปวัดท่องเพลินโอ้วัดตั้งพระปูนเราก็ยังไม่เคยไปลุงไปเราทำรีนาลีนะไปที่ไปพักอยู่กับลุงผู้ชอบทุกคนแม่ใช่ไหมแล้วท่านไหมนั่นแหละพอเที่ยงวันเนี่ยตัดสินใจผู้พักเลยไปเดี๋ยวนี้ว่ะรถลูกสาวที่ไปกินเนี่ยไปรถบ้านเขาเอารถสองแถวไปเลยแต่ก่อนรถนู้นก็มันไม่มีมากในทุกวันนี้ให้เขาไปรถมาเดี๋ยวนั่นเลยมาก็เที่ยงออกจากนี้ไปแวะห้างอยู่กับหลวงปู่ชอบซะก่อนคุยธรรมะกับท่านพอสมควรนะตอนเช้าฉันไม่หันแล้วก็ไปพอฉันเสร็จแล้วก็ไปนะไปวัดตั้มพระปู่พอไปพอดีเจอท่านเผยท่านเผยก็โป๊ะเปล่าจะไปเปิดประตูยิ่งยานนะเผยว่าจะไปรบกวนท่านนะท่านกำลังพักอยู่อันนี้ท่านกำลังพักก่อนยานะยานะอย่าไปนั่นเนาะผม
ผมจะค้างตรงนี้ละวันนี้วะผมมีโอกาสที่จะพูดคุยกับท่านอยู่วะเพราะผมจะค้างที่นี่วันนี้วะผมจะหาที่พักนะวะว่างนี่แหละเอาผมจะไปรบกวนท่านแล้วเพราะงั้นเราก็หันหน้ามาทางนี้พอเราหันหน้ามาทางนี้เดินไปท่านเผยปุบปับไปทางด้านหลังมั้งไปกระซิบบอกท่านจะมาท่านก็โป๊ปับมาเปิดประตูเองนี่นะมาเปิดประตูเขาเรียกนี่ประตูอย่างนี้มาเปิดด้านหน้าเนี่ยมันเปิดปุ๊บบอกว่าทำไมก็เหนื่อยทันทีเลยนะมาห้อยวะแล้วทำไมอ่ะก็ได้พักที่นี่ก็คือนี่วะยังมันไปเราก็ได้พักมาเจ้าก่อนมาเจ้าก่อนปวดอ๋อระวังนี่ไหมลักษณะดีใจโอ้ท่านมาเร็วเนาะมันแปลกนี่มาเร็วหน่อยเร็วนี่ก็หน่อยโอ้ยว่าฟังเนี่ยเนี่ยท่านติ้งมาเฝ้าดีโอ้มาเร็วนั่นกว่านั่นไปแล้วเขาจังว่าโอ้ยคนหน่อยมาตามภาษาบ้าก็ได้สักหานี่วะพอได้มาเดินดูเนี่ยโอ้ยภาษาได้กระชากตัวลงเนี่ยมาเลยมันคักแล้วคุณวัยไปเลยบุกุยยังอะไรคนหน่อยวะกูยันพักซะวะคุยกับเพื่อนว่าให้พูดได้ข่าวแบบนี้ท่านเผยมันไรนี้นี่เพิ่นว่าผมจะคุยทำไมกับเพิ่นผมมันอย่างหนอกหายเพิ่นพักแล้วก่อนมาคุยกันอย่างสักสามสิบนาทีบอกข้ากับเพิ่นพูดอย่างหนอกหายคุยอย่างพักแล้วก่อนมาเนี่ยผมก็มีปัญหาครับเพราะหามุ้งบางหามุ้งอยู่นี่ไปพาไปนิมนต์เนาะผมว่าเพราะเพิ่นบอกว่าเวลาท่านผมหูจังผมก็มากก่อนเด็กน้อยมาเพิ่นเลยว่าต้องเดี๋ยวไปตามมากเอากันเล่นแล้วบันจังกระปุ่นปิดประตูเล่นบ่ให้เพื่อนขับไปไกลเลยมีแต่เพื่อนขับเข้าปิดประตูไปทั้งด้านหน้าด้านหลังเพื่อนจนกระทั่งสองทุ่มบุรังตั้งแต่จนหกโมงเย็นห้าโมงกว่ามันถึงสองทุ่มคนมาเห็นมาเต็มอยู่ข้างนอกพระเนี่ยก็เต็มคนมาเปิดไฟยังม้วนแล้วคุยกันก็ทำมาเปิ้นๆเฮามาวันเปิ้นตีปัญหาเนี่ยสําคัญอยู่กันปัญหาพอเล่าจบแล้วเราก็ถวายเลยถวายปัญหาโอ้โหเท่ากันรู้เดียวอยู่นะเอาหน้าที่เอาล่ะนะถ้าเข้าใจได้สิเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพูดรู้วิธีปฏิบัติได้สิอ้ามันทําอย่างนี้มั้ยอีกแหละแน่เหมือนกันนี่แหละผู้เฒ่าคึกเลยดิบอกว่าคึกคักจิตมันโดดปึ้งนั่นนี่มาถวายมาพอสมันก็มาจะพอด้วยมันพูดมันเต็มไปเลยทำไมรู้มันแก้ได้ไงวะไม่ใช่ธรรมะดุนเดาเนี่ยธรรมะท่านเล่าแต่ป้าเข้าใจเลยเราไปฟังพอจบแล้วก็ถวายเลยไม่เอามากนะใช้ป้าก็ไปอย่างนี้คือผู้เฒ่าไปรู้ร้านนี่รู้วิธีปฏิบัติธรรมะรู้ร้านนี่รู้หลังนำน้องหันนี่เดือนนึงรู้แล้วธรรมะรู้แล้วรู้วิธีอะไรนี่นะวิธีแม่หัวอยู่ไหนสองคนตอนนี้มันถึงใจผู้เฒ่าให้เจียดูนี่ละอันนึงที่ผู้เฒ่าที่ว่าท่านมาก็เป็นอาจารย์ธรรมานะนี่ละอันนึงสำคัญท่าแต่จะลงหมดเลยทีนั่นทศสุขลงหมดเลยทีย่างเล่าอะไรกับคุณแม่ก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่แล้วพอเล่าถวายมาแล้วเลยคนป้าบางทีโล่งเลยกลับมาไปเลยหนุ่มผมเป็นเงินอันนี้คนเนี่ยธรรมะทางคิดตะพอนาไม่เหมือนอะไรนะแล้วไปยกคัมภีร์มาทั้งตู้ทั้งหีบมาใส่ไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนมียกมาทั้งหีบคนไข้ตายยิ่งกว่าหมอยิงยกอะไรมาพอตรวจหรือฟังเสียงพูดคนไข้พูดนั้นรู้แล้วไปยืนมานิดเดียวใส่ปั๊บใหม่ยิ่งก็เหมือนกันเวลาท่านปฏิบัติโอ้ท่านก็สมบูรณ์สมบันมากจริงนะเกือบไปเกือบอยู่หนักมากนะท่านก็ผ่านมาได้นะนิสัยท่านบอกนิสัยท่านมาแก้ใหม่นะที่เป็นอย่างนี้นะท่านเล่าผมฟังแต่ก่อนผมว่าแต่ก่อนผมว่าเป็นอย่างนี้ท่านมาหาผมแก้ใหม่แล้วแก้อย่างเด็กเลยท่านว่านี่นะแล้วท่านเด็กไม่เด็กท่านแก้ได้ไงนิสัยผมแต่ก่อนมันนิสัยผาดโผนนิ
ิสัยขี้โมโหท่านว่าเนี่ยนิสัยผาดโผนมากมันมาถ้าอะไรทำไม่ถูกใจแสดงความโมโหตัวโสใส่เลยท่านว่านี่แล้วท่านเหตุที่ท่านจะแก้ท่านก็อยู่นี่แล้วอยู่วัดสัทธารวมนี่ท่านเล่าให้ฟังตัดผ้าเย็บผ้าท่านจะเย็บผ้าท่านนั่นแหละเนนอยู่ด้วยกันท่านต้องตัดผ้าเย็บผ้าที่เย็บผ้าไปนะตัดผ้าไปนะหว่านะตัดผิดเนนตัดผิดนะตัดผิดที่เย็บผิดนะผมลืมไปตรงนี้มันน่าจะเป็นเย็บผิดไปตัดไม่น่าเนียนไม่น่าจะไปตัดอันนี้มันผมไม่ชัดแต่เป็นเนียนผู้ผิดผมจับได้ตรงนี้อ่ะคิดเนียนผู้ท่านจับผ้านั้นมาท่านมาฉีกทิ้งเหนือตัวหน้าเนียนท่านว่านี่นะผ้าใหม่ท่านมาฉีกทิ้งตัวหน้าเนียนท่านโมโหท่านว่างั้นท่านนิสัยท่านแต่ก่อนท่านว่านี่นะนิสัยมันผาดโผนโมโหโทโสท่านว่ากันตรงนู้นหนึ่งกับพันสาวอ่อนอยู่นะภาษาได้5ภาษา6ภาษานู่นน่ะมันก็หนุ่มๆนู่นพอจิตก่อนผ่านต่อหน้าเนินนั้นเนินก็ไม่พูดว่าไงร้องไห้เลยนะว่างั้นนะเนินร้องไห้พอเห็นเนินร้องไห้แล้วจิตเราพลิกใหม่ทันว่างี้นะมันผิดมันก็ผิดไปแล้วการมาฉีดมันเกิดประโยชน์อะไรทำให้คนอื่นได้เจ็บอกเจ็บใจโอ้เสียอกเสียใจทันว่างี้นะเนินนี่ไม่เสียใจเนินจะร้องห่มร้องไห้หรือว่าผิดก็เรียนก็ทราบแล้วเราชี้แจงให้ทราบว่ามันผิดตรงนั้นนี่เรียนก็ทราบแล้วแล้วการไปฉีกผ้าต่อหน้าเรียนทำประชดนี่มันเกิดผลประโยชน์อะไรมันไม่มีผลดีมีแต่ผลเสียนี่เราท่านก็ยกตัวอย่างเลยในนั้นแหละท่านนักยกตัวอย่างในขณะนี่ยกตัวอย่างเช่นเรียนมีเสียใจที่ต้องร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้เพราะเราว่านี่นะอันที่มันเป็นมามันไม่ใช่เป็นเพียงเนียนเดียวนี่นะมันว่ามันเป็นมากับใครต่อใครมันนิสัยนี่ท่านว่างั้นนะแต่ครั้งนี้มันเป็นเนียนเป็นเหตุแล้วครั้งที่จะแก้ท่านว่างั้นแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าจะแก้นิสัยนี่ท่านว่ามาโดนเนียนเอาเนียนร้องไห้ก็เลยตั้งแต่วันนี้ต่อไปจะไม่แสดงอาการอย่างนี้อีกต่อไปเลยท่านว่างเลยเอากันอย่างเฉียบขาดกันนิสัยมันผลอย่างนี้การดัดก็ต้องดัดอย่างผลกันว่างี้นะดัดให้ได้เดียวไม่ได้ไม่เอาเป็นก็เป็นตากระต่ายท่านว่างี้นะทำไม่ดัดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถึงกระทั่งถึงวันตายเกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายแก่คนอื่นทั้งนานท่านว่างี้นะการดัดนี่มันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเราก็ไม่เป็นคนผาดโผนนั้นด้วยท่านว่างี้นะคนอื่นก็ไม่ได้รับความทุกข์เดือดอย่างนี้ด้วยนี่การฝึกมันดีอย่างนี้เองถ้าไม่ดัดมันไม่ดีมันจะเป็นทำนองที่มันเป็นแบบนี้ดีมันจะอาจจะมากกว่านั้นท่านว่าเอาละท่านว่างี้นะท่านว่าเอาละท่านว่างี้ท่านเป็นนิสัยคนผ่าผลมานิสัยเด็ดก็ตั้งแต่บัดนั้นมาเลยใครจะทำอะไรก็ตามท่านว่าเหมือนไม่มีหัวใจเลยฟังดิท่านเหมือนไม่มีหัวใจมันจะเป็นยังไงก็เป็นดัดกันอยู่ในภายในนี่เอาเหมือนไม่มีหัวใจก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้ท่านเคยดุใครทีไม่เคยดุใครนะตั้งแต่นั้นมามันถึงได้เป็นอย่างนี้ฉันว่างั้นแต่ก่อนผมนิสัยผมไม่เป็นอย่างนี้นะท่านมหาท่านว่างี้นะคือนิสัยท่านนี่อยู่งั้นตลอดใครจะทำอะไรก็เถอะนั่นอ่ะโอ้ยท่านดัดได้จริงๆอ่ะน่าชมนะนิสัยท่านใครจะไปงามยิ่งกว่าท่านวะเรื่องนิสัยงามเคยโกรธเคยดุใครเมื่อไหร่ที่ไหนไม่ละนั่นอ่ะฟังดินี่ท่านเล่าเฉพาะสองต่อสองเวลาคุยกันธรรมะกันพอแล้วถ้าต่อไปนี้คุยกับท่านก็หายสงสัยแล้วเราก็หมดปัญหาที่สงสัยท่านอีกต่อไปนี่รู้ว่าอธิษฐานกายพระธาตุนะอธิษฐานต้องทำดีท่านก็พูดย้อนหลังกันผมเสียดายครับตอน
ที่ท่านมหาไปคุยธรรมะไปพักอยู่กับผมที่วัดที่ฐานขอนแก่นน่ะตอนนั้นผมยังไม่ได้เรื่องในราวเลยนักท่านวางเวลาท่านมหาพูดนี่แหมฟังดูคำพูดท่านมหานี่ไหลไปเลยว่ามันบางคำบางอย่างผมเข้าใจบางอย่างผมไม่เข้าใจจิตผมมันท่านก็พูดงงเลยนั่นแหละท่านไม่ได้มีอะไรสงวนท่าทีอะไรเลยกับผมนะผมมันเอื้อมไม่ถึงอ่ะตอนนั้นว่าเวลาท่านมหาพูดนี่ก็เป็นแต่ฟังไปถ้าถึงขั้นจิตละเอียดผมก็ฟังไปเฉยแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องท่านว่าเพราะจิตผมไม่ได้เป็นว่ามาตอนนั้นมาเป็นนี่ถึงทำที่นี่คิดถึงท่านมหาแล้วที่นี่ว่ากับท่านพูดถึงเรื่องการแปลงขันห้านี่ไม่มีใครละเอียดยิ่งกว่าท่านมหาแจกขันห้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มแป้นดวงใจอยู่ที่บ้านดงแสงท่านบอกท่านผมได้อ่านนี่แหละหนังสือธรรมะเนี่ยผมอ่านหมดทุกเล่มเลยท่านว่าผ่านสายตาไปไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้มันเพลินผ่านมันซึ้งอ่านไปแล้วมันซึ้งอย่างในแว่นดวงใจผมเหมือนกันจะท่านก็มาพูดถึงเรื่องการแจงขันห้าไม่มีพวกปฏิบัติใครการปฏิบัตินักปฏิบัติไม่มีใครแจงขันห้าได้ละเอียดละออดที่สุดเหมือนท่านมาเลยผมได้อ่านแล้วนี่นะท่านว่าอย่างนั่นก็ท่านก็เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ดุไม่ว่าใครก็อย่างนั้นแล้วก็ดูสิผลเป็นยังไงไม่ได้ตำหนินะก็ไม่ดุด่าว่ากล่าวปล่อยตามเรื่องก็อย่างนั้นแหละอยู่ว่าไงไม่ได้ยกโทษยกกรใครล่ะเราพูดตามเรื่องท่านไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าอะไรเลยก็เป็นแบบนั้นเป็นอีกแบบนึงนะแบบดูด่าของผมนี่มันจะไปแบบไหนอีกก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่ได้ว่าการดูด่าของผมมันจะดีนะจะไปแบบไหนอีกก็ไม่รู้แต่เรานี่มันได้ดีทีไรมันมีแต่แบบมัดมือชกกันมาเจ้าของเองไม่เคยได้ยังนิ่มนวลอย่างนั้นนี่กับเจ้าของไม่เคยมีนะผมนะมีแต่แบบมัดมือชกอะไรไม่ต้องมีกรรมการห้ามว่าเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีให้มันตกเวทีเลยถ้าเราสู้กิเลสไม่ได้ก็ให้เราตกเวทีกิเลสกุศลธรรมะเอากิเลสมันฉลาดกว่าเราถ้ากิเลสสู้เราไม่ได้ก็เรากุศลกิเลสดีกว่ากุศลธรรมะก็แปลว่าทำคนให้ฉลาดแน่แปลว่าแล้วกิเลสฉลาดกว่าของกุศลเอามันไม่แต่อย่างนั้นหนาในสายเราไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ยชีวิตผมลืมไม่ได้นะการปฏิบัติตัวเองมันคือนิสัยเรามันหยาบจริงต้องได้ทำถึงขนาดนั้นมันถึงพอดีกันว่างั้นเถอะนะถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องเนี่ยผมมันจะได้อุบายวิธีการแปลกต่างๆและอัศจรรย์ข้าวใดก็ตามนะมันจะได้ด้วยนี่เหรอแบบที่ว่าเนี่ยต้องเอากันถึงเป็นถึงตายโยกพาผลเต็มที่เลยใครดีอยู่ใครไม่ดีเอาพังว่ะมันเหมือนอย่างนั้นแล้วมันก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราได้เนี่ยนี่แหละมันทำให้เราคึกคักอยู่ตลอดนะประการหนึ่งมันก็เป็นอยู่กับนิสัยเมื่อมันควรจะคึกคักมันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องว่าเป็นยังไงต่อไงแล้วมันเมื่อควรจะคึกคักก็คึกคักเลยเอาเลยเมื่อกี้ดูที่ผูกโกรธผูกแค้นผมไม่ลืมนะแหมเอาจริงๆนะที่ว่าจิตเสื่อมพอได้ที่แล้ววัดกันจนกระทั่งนั่งตลอดรุ่งโอ้ยก้นพองกันเลอะหมดเลยโอ้ยนี่มันเกลียดมันแค้นพอได้ทีเราแล้วเอาแล้วนี่เอาเลยมันเป็นยังไงนักหนาที่เหรียญโอ้เวลามันเสื่อมเป็นเราจะให้เราเป็นตายจริงๆนะวะพอได้ที่แล้วฟาดกันเลยออกจากนั้นก็เอาชีวิตเขาเป็นตัวประกันเลยอาที่นี้เสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายขนาดนั้นดูสิมันเด็ดขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นมันได้หรอกอาจจะจำเป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งกี่คืนต้องสิบกว่าคืนแต่หากไม่ติดกันนะเว้น2คืนบ้าง3คืนเว้น4 5คืนบ้างเว้นอาทิตย์นึงบ้างนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่ง
แต่ที่นี่คืนไหนก็ตามเนี่ยที่มันแน่ที่สุดคืนเราได้ลงสลับเป็นสลับตายขนาดนั้นแล้วคืนไหนก็คืนนั้นได้อัศจรรย์ทุกคืนความอัศจรรย์ไม่มีคำว่าทรมานเจ้าของยิ่งขนาดนั้นแล้วออกมาอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทรมานร่างกายให้ลำบากเปล่าๆไม่มีเป็นแต่เพียงว่าลงช้าได้ช้าเร็วต่างกันบางวันโอ้ฟัดกันสุดจริงนั่นทุ่มมันถึงจะลงได้นั่นก็มีบางวันมันยังไม่ถึงไหนจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บตูมเลยนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วถ้าวันไหนมีฝนตกแล้วพรำทั้งคืนโอ้วันนั้นละเหมาะที่สุดเลยกับการนั่งภาวนาคือมันเย็นนี่อุตุสปายะผลคำนั้นมันทำให้การภาวนาเย็นสบายไม่ร้อนไม่ทุรนทุรายถ้าพูดว่าทุรนทุรายก็ดีถ้าวันไหนมันธรรมดามันร้อนโอ้โหไม่ได้นะลำบากมากที่สุดเลยแล้วลงยากด้วยนี่ที่จริงว่าทุกครั้งเรียกสัจจังทุกเป็นของจริงมันจริงยังไงนั่นมันเห็นแล้วมันก็รู้เองอ๋อที่พูดยากก็ว่าทุกครั้งยังจังทุกเป็นของจริงอันประเสริฐอันประเสริฐจริงยังไงทุกมันบีบหัวคนจนจะเป็นจะตายก็เพราะทุกเนี่ยคนตายก็เพราะทุกนี่แล้วมันเป็นของจริงมาเสริฐได้ยังไงถ้าเราพูดภาษาของเราธรรมดาธรรมดาเวลาพิจารณาก็ไปจริงนะโอ้เวลาจริงนะมันแยกกันเลยนี่ต่างอันต่างจริงไม่มีใครว่าเป็นข้าศึกต่อใครทุกข์ก็ไม่ได้เป็นข้าศึกต่อใครสมุทัยมรรคนิโรธต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกันนั่นมันเป็นอยู่ในหัวใจมันก็รู้เองอ๋ออย่างนี้เองที่ว่าทุกขังเรียกทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐอ๋อประเสริฐอย่างนี้เองไม่กระทบกันเลยต่างอันต่างจริงยอมรับมันพูดถึงเรื่องนิสัยของเรามันนิสัยผาดโผนนะมันจริงจังมากเหมือนกันถึงขนาดที่ว่าชีวิตจะขาดกันไปเถอะว่างั้นเลยเมื่อถึงขั้นมันเด็ดมันเด็ดของมันจริงทำนี่จะขาดไม่ได้คำสั่งจริงนี่ขาดไม่ได้ว่านั่นความจริงเรื่องชีวิตขาดไปเถอะว่างั้นเคยเกิดเคยตายมากี่พวกกี่ชาติไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าธรรมเราสัจจะคือความจริงใจตั้งไงแล้วต้องอย่างนั้นว่างั้นเลยมันผาดมันผลจริงความผาดผลนี้ทำให้ได้ผลแปลกประหลาดอัศจรรย์เหมือนกันนะเมื่อมันมีทางไปแล้วมันก็สู้เหรอสินี่ไม่มีทางออกแล้วมัดมือชกเข้าไปแล้วมันก็สู้เลยที่แล้วมันจะว่าไงไม่ออกไม่ได้จะตายทิ้งกระเป๋าอ๋อสู้สิฟัดกันโอ้จิตนี่พี่ดีนะมันไม่รู้หรอกกิเลสมันจะเย็นเย็นมันละเอียดแหลมคมมันไม่มีอะไรเกินเลยแต่มันก็อัศจรรย์เรื่องปัญญาเหมือนกันนะนี่ผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังนะโอ้เวลามันรับกันนี่ปัญญาไม่สร้างมันรวดเร็วได้อะไรนั่งหนาจนคาดไม่ได้นะแต่มันเป็นปัญญานี่มันเป็นปัญญาแล้วนะคือมันเป็นของตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวแล้วเพราะงั้นมันถึงรวดเร็วเหมือนก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นว่างั้นเลยจะไปเยียบอันนั้นมาเปรียบมาเทียบนี่ไม่นะมันใส่ทันทันนู้นกันนู้นกันมันเร็วกิเลสมันก็เร็วมันสติปัญญาก็เร็วสุดท้ายมันก็สู้สติปัญญาไม่ได้พังมันมีมันข้างมาลำพึงของมันอดลำพึงไม่ได้อดคิดไม่ได้เรื่องความอะไรเพลงของสติปัญญาลวดลายของสติปัญญาที่มันหมุนมันเอาอะไรมาเทียบไม่ได้เลยนะเจ้าของมีแต่รู้จะพูดนำพูดออกมานี่มันพูดไม่ถูกพูดได้แต่ว่ารวดเร็วเกินเหตุเกินผลที่เราจะคาดจะคิดว่างั้นได้เท่านั้นไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสนั่น
ตรงนั้นอธิบายว่ากิเลสมันแหลมคมมากอันนี้ก็มันก็เหมือนกันเวลามันรับกันนี่ผึ่งผึ่งเหมือนมันอะไรมันสอดมันแทรกมันงัดมันแงะมันต่อยกันนั้นด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้นะมันรวดเร็วมันแต่แล้วมันก็หายเงียบไปเลยนั่นแหละประเภทนี้นะพอหมดวาระแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรนอกจากจะเป็นขึ้นมาเป็นบางการบางเวลาตามเหตุการณ์นั้นเท่านั้นอีกอย่างเป็นอย่างแต่ก่อนยังหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนมันไม่เป๋น่าจะเป็นขึ้นมาในวาระหลังๆมันก็ไม่เป็นเหมือนนั้นมันเป็นตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นนั้นเหตุการณ์นั้นลงไปนี่มันก็ไปพร้อมกันมันมีเยอะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็มีนิสัยเหมือนกันผ่านผลรวดเร็วเวลาท่านเทศฟังท่านเทศความรวดเร็วของสติปัญญามันเป็นนิสัยออกมาให้เห็นผมเนี่ยมันทำให้ไม่ลืมเลยมันฝังลึกอยู่ก็คือเรื่องอดอาหารเนี่ยมันทรมานจริงๆอ่ะแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้เนี่ยจะทำไงนี่สิบางทีมันจะเหมือนกับมันจะเป็นจะตายอย่างนี้โอ้โหอยู่ได้ตายว่าครับแต่มันก็มีเครื่องรับกันนะคือกิเลสมันมาแทรกเข้ามานี่อยู่ได้ตายนี่อุณหภูมิว่าจะอุ่นข้ากิเลสเจ้าของกำลังจะตายรู้ไหมนั่นความจริงมันแทรกมากิเลสแทรกนั่นอันนี้ขึ้นปุ๊บเลยก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดเมนที่สีสูงเลยอดจนตอนนี้มันจะตายดีแน่มันแก่กันกินมาตั้งแต่วันเกิดมาเห็นมีเสียอะไรวะนี่โอ้ยมาเพียงแค่นี้ก็จะมีแต่ว่าจะตายจะตายตายก็ตายสิว่ามันแก้กันนะปั๊บเลยแล้วมุมเป็นงั้นแล้วมันจะไปถอยยังไงเอาตายก็ตายสิอย่างนี้ฟังก็คือว่าจะทำอย่างนี้ไม่ถอยนี่นี่มันจะเป็นตามนิสัยจริตนิสัยผมสำหรับผมเองนะอู้อยากมากถ้าไม่เอาถึงขนาดใครดีอยู่ใครไม่ดีไปนี่มันยินดีเปียบๆนะมันไม่ได้เรื่องเลยหรอกจนกระทั่งถึงมันถึงขั้นของมันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นมันถึงเป็นอีกแบบเนื้องั้นถึงขั้นอัตโนมัติมันก็หมุนมันเองติ้ว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 เรื่องภาวนาและปัญญาลองดูสิว่ากันเลยนะแล้วกล้าพูดเลยนะผู้ไม่เป็นจะมาต้นดาวพูดถึงเรื่องภาวนาและปัญญานี้เป็นไปไม่ได้เป็นอังขาดว่างี้เลยเอาลองดูสิว่าภาวนาและปัญญาเป็นยังไงมันต้นดาวพูดได้เลยเพราะทำนี้ไม่ใช่ทำต้นดาวเป็นทำเกิดขึ้นในหลักธรรมชาติของตัวเองจริงๆนี่แล้วหลักธรรมชาติของตัวเองมันเป็นยังไงนี่อ่ะที่อนามาพูดได้ยังไงก็เมื่อมันไม่เป็นใครจะไปรู้ได้มันเป็นยังไงหลักธรรมชาติตัวเองไม่ได้ขึ้นกับอะไรว่างั้นหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลางั้นจะว่าไงเป็นเองไม่ขึ้นกับอะไรสติปัญญาบางอย่างเรายังมีข้อเปรียบเทียบงั้นนี่ไปคิดเอานู่นมาเที่ยวนี่มาเที่ยวนั่นเป็นขั้นหนึ่งเป็นขั้นๆเป็นตอนๆไปงั้นนะพอถึงขั้นภาวนาญาปัญญานี้แล้วตลอดถึงภาวนาญาปัญญาที่คล่องตัวนั่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดเลยมันคาดไม่ถูกเป็นตัวของตัวเองจริงๆไม่ปังอะไรเรื่องอะไรนี่